ันในเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพลังงานเพื่ออนาคตที่ดีกว่าพลังงานบริสุทธิ์พลังเพื่ออนาคต Energy Absolute Energy for Future สนับสนุนรายการโดยบริษัทศรีราชาฮาร์เบอร์จำกัดมหาชนแล้วก็กลับมาดูสำหรับตลาดหุ้นไทยล่าสุดนะคะดัชนีเริ่มลดช่วงบวกลงล่าสุดบวกไป 3.76 จุดนะคะอยู่ที่ระดับ 1,600.22 จุดมูลค่าการซื้อขาย 5,813 ล้านบาทค่ะมาดู10อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดเดลต้าลงต่อนะคะวันนี้ลงไป10บาทอยู่ในอันดับที่1ค่ะอยู่ที่หลุด600บาทระดับ600แล้วด้วยนะคะเดลต้าล่าสุดอยู่ที่594บาทอันดับที่2 OR ค่ะลงไป30สตางค์อยู่ที่24บาท40อันดับที่3 TTB นะคะลงไป1สตางค์อยู่ที่บาท37สตางค์ค่ะอันดับที่4ปตท.สผ.นะคะบวกขึ้นมา3บาทอยู่ที่176บาท50อันดับที่5 LT การท่าอากาศยานค่ะอยู่ที่73บาท75สตางค์อันดับที่6 JKN นะคะบวกขึ้นมา54สตางค์อยู่ที่5บาทไม่รู้ว่าเกี่ยวกับข่าวที่เข้าไปซื้อเวทนางงามโลกหรือเปล่านะคะส่วนอันดับที่7นะคะ JWD ค่ะลงไปบาท50นะคะอยู่ที่20บาท10สตางค์อันดับที่8นะคะ CPO ค่ะบวกขึ้นมา50สตางค์อยู่ที่60บาทอันดับที่9 WHA นะคะบวกขึ้นมา10สตางค์อยู่ที่3บาท84สตางค์และอันดับที่10ปูนซีเมนต์ไทยค่ะลงไป3บาทนะคะอยู่ที่323บาทนะคะก็ตอนนี้นะคะเราก็เริ่มปรับช่วงบวกน้อยลงเรื่อยๆระหว่างที่รายงานไปเนี่ยนะคะตอนนี้เราก็ไม่สามารถยืนเหนือระดับ 1,600 ได้แล้วนะคะลงมาอยู่ล่าสุดที่บวกไป 1.90 จุดอยู่ที่ระดับ 1,598.36 จุดนะคะสำหรับดัชนีหุ้นไทยวันนี้นะคะเดี๋ยวรอผู้กู้กับคุณธวัชชัยนะคะว่า 1,600 จุดเนี่ยเรายังมีโอกาสลุ้นได้อีกหรือไม่นะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่บอกไปเรามีตัวเลขสำคัญนะคะที่ต้องจับตามองก็คือตัวเลข GDP ของสหรัฐที่จะประกาศออกมาคืนนี้นะคะและก็รวมถึงการประชุมของ ECB ด้วยนะคะซึ่งตลาดก็คาดการส่วนใหญ่นะคะว่า ECB นั้นน่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีก 0.75% ค่ะส่วนทางด้านของตัวเลข GDP ไตรมาส3ของสหรัฐเนี่ยมีการคาดการณ์นะคะว่าจะขยายตัว 2.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนและ 5.3% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้านี้ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะถ้าดูจากทิศทางของราคาพลังงานนะคะราคาน้ำมันเองเนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้ก็ถือว่าบวกแรงนะคะส่วนราคาน้ำมันล่าสุดนะคะก็ยังบวกต่อนะคะอีก14เซนอยู่ที่88เหรียญนะคะก็น่าจะมีกลุ่มพลังงานมาช่วยประคองตลาดวันนี้หรือไม่ค่ะเราไปพูดคุยกับคุณธวัชชัยอัศวพรชัยนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบร.เอเอสแอลค่ะสวัสดีค่ะคุณธวัชชัยค่ะครับสวัสดีครับคุณน่าฤดีและท่านนักลงทุนผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับวันนี้ยังมีโอกาสลุ้น 1,600 อีกครั้งนึงไหมคะคุณธวัชชัยคะตอนเช้าเห็นแล้วนะ1,602ค่ะนะครับแล้วก็ตลาดเองยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวหรือว่าผันผวนเพื่อจะรอดูผลประกอบการค่ะผลประกอบการของเรามากกว่าจะเห็นแรงขายเซวันแฟกกันเยอะมากนะค่ะใช่หลังจากอย่างเช่นกลุ่มของพลังงานกลุ่มธนาคารเดลต้าเนี่ยค่ะมีเซวันแฟกเกิดมาขึ้นมาค่อนข้างจะเยอะค่ะนะครับก็เพราะฉะนั้นดูเหมือนวันนี้เนี่ยนะคะก็เดลต้าเนี่ยน่าจะเป็นตัวฉุดตลาดพอสมควรเลยเพราะว่าวันนี้เดลต้าก็ลงต่ออีก34บาทล่าสุดนี้อยู่570บาทแล้วค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้น่าจะค่อนข้างจะผันผวนมากใช่ไหมคะคุณธวัชชัยคะวันนี้น่าจะผันผวนน่าจะลงมาแล้วก็ซัพพอร์ตจะอยู่ที่ผันผวนลงมาได้นะถึง1593 1590อย่างเงี้ยนะครับแต่ก็คิดว่ายังน่าจะมีแรงซื้อโต้กลับขึ้นไปน่าเป็นลักษณะการเล่นรอเพราะว่าอย่างเซลล์วันแฟกที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอย่างกลุ่มธนาคารจะเริ่มที่จะส่งตัวละค่ะกลุ่มแบงก์ก็เริ่มที่จะส่งตัวแล้วก็มันก็แกว่งตัวสร้างฐานราคาค่ะเพราะฉะนั้นก็มีเด้งกลับขึ้นไปได้บ้างมันอย่างดีบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเรายังรักษามองภาพตลาดเนี่ยเป็นสัดไซด์เวย์อัพได้มั้ยคะไซด์เวย์อัพได้ไหมอย่างคือไซด์เวย์อัพก็ได้ต่อเมื่อเขาไม่ได้สร้างจุดคือยืนซัพพอร์ตอ่ะค่ะครับจะเป็นภาพอย่างนั้นไปแล้วก็ยังให้เป็นการไซด์เวย์อัพในรูปแบบของ W shape อยู่ก่อนนะ
นะครับตราบใดที่เขายังยืน1593ได้นี่ยังถือว่าเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับค่ะงั้นปัจจัยที่ต้องติดตามวันนี้ล่ะคะทั้งปัจจัยลบปัจจัยบวกมีเซนติเมนต์เชิงบวกเชิงลบตัวเรื่องไหนที่เข้ามาบ้างคะแฟกเตอร์ที่เราต้องติดตามใช่ไหมฮะค่ะนะครับก็เป็นเรื่องของตัวเลข GDP ของสหรัฐอเมริกาคืนนี้ค่ะนะครับก็คือตลาดก็คาดการณ์กันว่าน่าจะขยายตัวนะค่ะนะครับจะเป็นอย่างนี้ไปแล้วก็การประชุมของ ECB นะครับค่ะนะฮะ ECB ก็ดูเขาสักนิดหนึ่งว่าเขาจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่ขึ้นอัตราดอกเบี้ย 0.75 หรือเปล่าตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้มันมีประเด็นอยู่2ประเด็นนี้แล้วก็ส่วนข้ามสัปดาห์นี้ไปก็จะเป็นเรื่องพฤศจิกายนละค่ะก็ต้องดูกันว่ามันจะมีแฟกเตอร์ตัวหนึ่งก็คือการปรับลดกำลังการผลิตของกลุ่มโอเปกนะค่ะ2ล้านมาเรื่อง2วันนะจะเริ่มเอฟเฟกตีฟก็คือเดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปค่ะมาค่ะแล้วก็น่าจะมี FOMC ด้วยนะคะต้นเดือนพฤศจิกายนสัปดาห์หน้าใช่ครับที่เรายังต้องตามกันงั้นกลับมาดูเรื่องผลประกอบการไตรมาส3ที่ตอนนี้บ้านเราก็ถือว่าให้น้ำหนักกันพอสมควรซึ่งสัปดาห์นี้เป็นกลุ่ม Real Sector จากที่ดูที่ประกาศออกมาเนี่ยนะคะถือว่าเป็นไปตามคาดไหมคะคุณธวัชชัยคะก็เป็นไปตามคาดก็ส่วนใหญ่ถ้าเป็น Operate ธรรมดาเนี่ยน่าจะอยู่ในอินไลน์คือเป็นไปตามคาดค่ะนะครับแต่ก็มีส่วนที่เป็นเพิ่มเติมเข้ามาหน่อยนึงที่เป็นบวกก็คืออย่างเช่นถ้าเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของข้างเงินแล้วได้ประโยชน์จากข้างเงินในนี้ก็จะได้ประโยชน์ถึงเต็มค่ะนะครับค่ะนะครับแล้วก็เรื่องราวของราคาขายอย่างกลุ่มของพลังงานเองเนี่ยราคาขายของนี้ควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยสมดุลตัวระดับสูงแล้วก็คาดว่าจะไปควอเตอร์4ด้วยค่ะอันนี้ก็ยังดีอยู่ค่ะนะครับส่วนกลุ่มการเงินเองเนี่ยที่ออกผลประกอบการมาแล้วเนี่ยขึ้นไลน์หมดนะครับก็บางขึ้นไลน์แล้วก็บวกๆอย่างนี้ดีกว่าเท่ากับคาดแล้วก็บวกๆกว่านะครับเอาใช้คำนี้ดีกว่านะแล้วก็มีการปรับประมาณการขึ้นไหมยังไม่ปรับประมาณการขึ้นโดยส่วนใหญ่ที่เรานะที่เราที่เอสแอลเรายังไม่ได้ปรับประมาณการขึ้นอย่างมีนัยสำคัญมากมายนักแล้วก็มองดูอาจจะขึ้นนิดหนึ่งเพราะว่าแฟกเตอร์สำคัญที่สุดก็คือ after covid เนี่ยดูดีนะครับแล้วก็มาตรการต่างๆมาเนี่ยมีให้เห็นบ้างแต่ก็ยังคิดว่าน่าจะมีขึ้นอีกอ่ะถูกไหมฮะอย่างนโยบายของจีนเองเนี่ยซึ่งเป็นประเทศใหญ่เนี่ยเราต้องมองว่าเขาจะหยุดซีโร่โควิดไหมเพราะว่ามาตรการรองรับของเราในประเทศเราเวลารองรับเท่าไหร่นะครับต้องยอมรับอีกอย่างหนึ่งว่ามาตรการอย่างเช่นเรื่องราวของตัวอะไรอ่ะต่างชาติซื้อถือกองที่ดินได้หนึ่งไม้อ๋อค่ะถึงแม้ว่าจะไม่โฟกัสที่ใครก็แล้วแต่ค่ะแต่ก็รองรับได้ดีนะแต่ต้องลงทุนไม่ต่ำกว่า40ล้านสำหรับมาตรการนี้นะคะคือเขาต้องลงคือมันมีเงื่อนไขว่าเขาจะได้สิทธิ์ตรงนั้นก็ต่อเมื่อลงทุนเนี่ยค่ะแล้วก็การลงทุนมันก็มีรายละเอียดหลายอย่างเกิดขึ้นถูกไหมเนาะค่ะนะอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เกียร์ชัดออกมาแล้วก็มีเงื่อนไขอันนึงก็คือเปลี่ยนแปลงได้นะค่ะเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ค่ะถูกไหมอันนี้ถือว่าดีข้อที่ว่าเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถือว่าดีถ้ากระแสต่อต้านเยอะก็เปลี่ยนแปลงได้ค่ะถูกไหมฮะค่ะนะแต่นี้ก็ยังต้องรอติดตามกันอีกทีนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาโอเพ่นเอาไว้ว่าเปลี่ยนแปลงได้ถ้าหากว่ามันมีกระแสต่อต้านมากนะคะกลับมาดูเรื่องของค่าเงินบาทนิดนึงนะคะดูเหมือนว่าเริ่มเห็นกลั่นกลับมาการแข่งข้าของเงินบาทบ้างนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของฟันโฟเนี่ยยังมีโอกาสไหลเข้าต่อเนื่องแล้วพอจะมาประคองดัชนีหุ้นไทยได้ใช่ไหมคะค่าเงินบาทที่เริ่มทรงตัวแล้วก็อาจจะเห็นการเหวี่ยงตัวที่อยู่ในกรอบของส่งตัวกับมาแข่งข้ามนิดๆนะครับก็อาจจะเป็นไปในเรื่องราวของการคาดการณ์คือเจ้าหน้าที่เศษหลายท่านออกมาพูดกันนะฮะแล้วก็มีแสดงความกังวลใจว่าเอ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราขึ้นเยอะไปแล้วหรือเปล่าถูกไหมฮะเราขึ้นเร็วไปหรือเปล่านะครับก็ต้องดูกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างและที่สำคัญที่สุดก็คือตัวชี้วัดก็คือคืนนี้นะครับว่าจะตัวเลขGDP โกลด์ของสหรัฐอเมริกาควอเตอร์3จะออกมาไปในทิศทางไหนค่ะเนี่ยจะบ่งบอกค่าเงินได้ดีพอสมควร
นะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือดอลลาร์อินเด็กซ์เนี่ยสโลว์ดาวน์ลงมานะครับก็ย่อตัวลงมาต่ำกว่าระดับ110แล้วต่ำสุดในรอบ1เดือนไงก็เป็นตัวบ่งบอกตัวหนึ่งว่าค่าเงินบาทของเราก็อาจจะแข็งค่าบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นกลไกธรรมดากับแฟกเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับเขานะครับเพราะฉะนั้นในช่วงระหว่างรอตัวเลขสำคัญแบบนี้นะคะกลยุทธ์การลงทุนทำยังไงดีคะคุณธวัชชัยสำหรับระยะสั้นๆนี้ค่ะสำหรับระยะสั้นๆนี้กลยุทธ์การลงทุนเราก็มองว่าถ้าชอบกลุ่มเรียลเอ็นดิ้งกลุ่มโดเมนสิกเตย์ยังดีอยู่นะก็ยังถือว่าโอเคดีน่าจะยังไปต่อได้อย่างที่มองก็คือที่ผมพูดตอนช่วงต้นรายการนั่นคือเดือนพฤศจิกายนนะครับแล้วโอเปกก็จะปรับลดการวางการผลิตละ2ล้านบาร์เรลต่อวันเยอะนะเพราะฉะนั้นกลุ่มคอมโมดิตี้ก็น่าจะดูดีขึ้นอย่างเช่นปตท.ปตท. PTTGCI RBC บ้านผมก็จะได้อานิสงส์จากตรงนี้สักหน่อยนึงนะกลุ่มส่งออกเนี้ยก็เราก็มองว่าถึงแม้ว่าค่าเงินบาทจะลดระดับการอ่อนค่าลงมาได้หน่อยนึงแต่ก็ไม่ได้มีนัยยะสำคัญที่จะอ่อนค่าวูบลงไปเนี่ยงั้นกลุ่มส่งออกเนี่ยบาทอ่อนอยู่ในระดับนี้เราก็ค่อนข้างจะแฮปปี้แล้วเราก็ยังชื่นชอบอยู่ก็พอได้ครับค่ะราคาก็ไปเลือกสำหรับนักลงทุนนะคะวันนี้ขอบคุณมากค่ะคุณธวัชชัยค่ะยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะและระหว่างที่พูดคุยกับคุณธวัชชัยนะคะดัชนีก็ลงไปในแดนลบแต่ว่าเป็นการปรับตัวลงไปในกรอบแคบๆนะคะล่าสุดดัชนีลงไป 0.23 จุดอยู่ที่ระดับ 1,596.23 จุดมูลค่าการซื้อขาย 9,934 ล้านบาทส่วน5อันดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่1เดลต้าค่ะลงไป30บาทนะคะอยู่ที่574บาทอันดับที่2สผ.นะคะก็บวกขึ้นมา3บาทอยู่ที่176บาท50สตางค์สผ.ก็เป็นอีก1ตัวที่ทางบริษัทแนะนำนะคะเพราะถือว่าเดี๋ยวช่วงเดือนหน้าการประชุม OPEC ที่จะปรับลดกำลังการผลิตลงเนี่ยมันก็จะส่งผลบวกต่อบรรดาหุ้นในกลุ่มพลังงานปิโตรเคมีนะคะอันดับที่3ค่ะ TTB นะคะลงไป3สตางค์อยู่ที่บาท35สตางค์อันดับที่4 OR ค่ะลงไป30สตางค์อยู่ที่24บาท40และอันดับที่5 JKN ค่ะบวกขึ้นมา64สตางค์อยู่ที่5บาท10สตางค์นะคะแล้วค่ะวันนี้ดัชนีหุ้นไทยก็น่าจะแกว่งตัวผันผวนแต่จะในกรอบแคบหรือเปล่าเดี๋ยวช่วงบ่ายก็คงต้องมาติดตามกันอีกครั้งนึงค่ะแล้วค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการคุยหุ้นดิฉันและทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ